สบายดีพี่น้องยังน้อสูกูพอท่านได้เปิดกล้องแล้วสามสวัสดีพี่น้องมาหอดบ้านอมราอีกแล้วค่ะมื้อนี้ว่าสิงดพัดได้มาอีกแล้วค่ะทำอะไรกันอยู่ได้ข่าวว่าเจ๊พอลล่ามาหญิงแก่ทำไมเธอต้องเดินเสิร์ตสายอย่างนั้นย่างบ้านนี่นะมึงเฮ็ดอีหยังสิมาอึดมองแท้แก่บ่สินเช็ดเอาสินเช็ดเอาหน้าเกียดว่ายายสิไปทางใดล่ะยายสิไปหาปากคอนเป็นหยังอ่ะก็เป็นตะเป็นกีกากดีนั่นนั่นแหละหัวนอนมันสิเช้าบ้าเออบัดอันแต่เขาบ่หาหายกาว่าอยู่หันอ้ายอีนี่มึงคือเหนียวดำยังนี้สบายดีเจ๊พลาค่ะสบายดีพี่น้องสวัสดีจ้ามาตั้งโดนแล้วไปสวัสดีค่ะพบพอกับพอร่ารักกินดีกับสวยกระยาโคตรซักกระไรอากุฎวะส่งกูหามึงหลงผิดแล้วก็มากับบ้าจอนนี่นะจ๊ะสบายดีเอาซูมานัดกันเอียงวันนี้ก็จะว่ากูบริบอกว่ากูสิมาโอ้ยข้าว่าถามกันซื่อๆเดียวตาเห็ดหยังมาแล้วก็ลายที่แรกก็ว่าสิงดและใดก็อยากอยู่กับเพื่อนสาวสองคนเพื่อจะคุยเรื่องความลับความหยังคนเคยอยู่น้ำกัดก็ยันซื้อว่าพื้นกูเนาะนางข่าวนางแห้งก็ไปอยู่กูจนว่าอยากเฮ็ดคลิปมื้อนี้น่ะไปคิดข้างกูแบบเจ้ากูเป็นอีหยังกูอารมณ์ยังบ่ได้คลิปเลยค่ะมันกูงุดงิดเจ้ากูเป็นหยังแม่นกูอยากมาอยากเฮ็ดบุญเฮือนเฮ็ดบุญน้ำน้องอาตาแล้วสั้นกันนี่คือการจะกับสงสัยพลไก่เคียงสําเร็จตื่นนอนมันเป็นเนาะเลยอ้าวก็บ่ต้องคิดวางใดคือกันนี่ระวังมาแล้วก็มาอารมณ์เสียอยู่หั่นค่ะข้างว่าสิทายอ้าวอีนี่มาโซเซ็กซี่อีกแล้วสวยกะหยังกะหยังว่าคนสร้างกะหลายบ่แม่นเบิดบ่แม่นเบิดบ้านเบิดคูนหรือบ่ตอนนี้นะภาษาบททวดทิพย์ทวดแดงบรรดาศาสตร์แต่ว่าบทคูณภาษาฮอดทิพย์ศาสตร์ฮอดบัดศรีวิไลบัดศรีวิไลไปงานน่ะเด้อเขาว่าจะเป็นแบบโพดเฮ็ดนั้นสร้างถนนถนนสว่างออกหน้าออกตาไปสร้างให้แน่บ้านคอยนานสร้างยังแต่หั่นบ้านกูก็ยังสร้างไปสร้างให้แน่อยู่บ้านนานเขาว่าคือมาเลิศอลังการแดงคือสิยอมแพ้ล่ะล่ะคะผลงานของอมรามีอะไรบ้างเขาสร้างแล้วเขาสร้างหล่อนได้เขาก็สิสร้างสันคือกันค่ะอมราสิสร้างโบสถ์นะคะจ้าอมราว่าสิติดไปน่ะไปฮอดบ้านฉันผู้อมราว่าหญิงเฒ่าเขาน่ะมีแนวสร้างบ่แล้วห้ามสิสร้างอีหยังฉันสร้างวัดแล้วฉันก็สิสร้างสุสานเนี่ยพังไว้หลังบ้านฉันนี่แหละค่ะมาดูมาแดดก็สิพังไว้นี่เลยค่ะโอ้ยตายว่าให้หมู่พอสิได้อยู่ก่อนหมู่พอสิได้อยู่แล้วสิสร้างสุสานกระเทยเพราะว่าสร้างให้หมู่พอได้อยู่ก่อนน่ะอย่าพะไปปะกันได้สูสร้างเพื่อกันไว้ได้ด้วยสูหาบ่ได้มีเงินสร้างได้นี่นะเอามาโฮมกันติ้งกระติ๊ดให้มันถูกแน่สิยากแกสร้างหลังเดียวรถบ่ได้ไปก่อนก็ยัดเข้ายัดเข้าบ่สูเพิ่นน่ะกว่าใจกระดูกก็บ่ได้ถูกจังสิได้ไปกัดกันต่ออย่าได้นั่นตะกันต่อเพิ่นบ่สิบ่ได้เปิดบ่เออมีผู้ดิสตามาอยู่ได้สูนี่นะมันยอมได้ว่ามันต่ําได้สภาพนี้เด้อสิไปแล้วเอ้าคือว่าแล้วนั้นสิมันหลอกมันหลอนฉันมาพอดีหนีป่าอีกเลยขอนมื้อนั้นเฮ็ดกันหั่นโอ้ยจะแม่นจะแม่นทุกข์แม่นยากเนาะพี่น้องเอ้ยเจอมาลานตกค่ําวัดบ่แม่นใหญ่จะค่ําบัดเป็นแม่ค่ําเลยใดเออก็ไม่จักกูนี่แหละค่ําบ่เป็นแม่ออกค่ําคันกูบ่ไปเฮ็ดได้พระสิได้สิแตกเอ้าบ่แม่นเฮ็ดได้พระสิได้ฉันพุ่นสิว่าเอานั่งนี่น่ะก็สิใส่ชุดนี้บ่ไปหาปากขอนําเขาเขาสิให้ไปนําบ่ถามเขาก่อนตีอะดีบ่อ่ะต้องไปทําเถอะเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงแถวไห้หน้าไปสิหามขึ้นมาว่านี่ว่าด้วยพูดบอกว่ากูหัวจะเจ็บใส่หัวด่วนลงน้ำมูต่ำค่อยๆผัดว้าหมุดลงสักลงในหน้านะเพราะว่าเรื่องของเรื่องอันเกิดเพิ่นมันอัน
มันดูดน้ำมันเลยมันได้ตั้งใจในเมื่อไม่รู้ก็แล้วไปนะคะไม่รู้เลยฉันพิมพ์ผิดย่าฉันพิมพ์ผิดอีหยังซูบกูน่ะไปอยู่ล้อลองน่ะดำข้ามเครียดกับอะไรอีหยังกูบ่อยากเฮ็ดอีหยังเลยล่ะกูบ่อยากไปใส่มาใส่เลยล่ะก็เธอไม่สวยค่ะสวยน่ะพ่อฉันกูได้มาอีกแล้วไปซูป่ะไปชูอย่าว่าออกซื้อได้โอ๊ยยังอยู่ซื้อกับมันอยู่กันจัดคิวเด้อสู้ไปแล่นน่ะแม่นี่มันน่ะแม่ไปฟ้าวลงฟ้าวลงเราคิดจัดนี่ฟ้าวลงฟ้าวลงเลยไปเปลี่ยนสูตรก่อนกูต้องเปลี่ยนน้ำน้องบัวกูต้องเปลี่ยนบ่บ่ต้องเปลี่ยนชุดนั่นแหละกูมีชุดเดียวนะได้ไปล่าไปก่อนพี่น้องไปมาตามมาตามมาตามมานี่อีกแล้วนี้ค่ะศึกกำลังมาไม่ได้ไปฝ่าไปฝ่าไปตอนนี้มันข่าวค่ายเลยได้มื้อนี้เจอัมปราจะพาไปหากินปลาข่อนแท้เจให้นานะคะเมื่อวานไปชิดมื้อนี้สิไปหาเอาสั้นว่าบ่ได้ลงไปเอาสายบัวนั่นยิงมาพัดกินเลิศกว่าบ่จักเอามันไข่ที่เดียวโดดคนละมุมโดดถูจ้ะมันสิมือห่นพี่น้องเอ้ยสั้นน่ะมื้อนี้สั้นว่าสั้นบ่อยากทำอะไรเลยนะแต่ว่าสั้นเธอยังว่าสั้นแห่งตีสั้นมาฤทธิ์อันวัคซีนขึ้นสั้นลูกก็บ่อยากได้สั้นยังหม่นลูกมื้อนี้นอนจากหมองสักแล่นลงไปหาอย่าพ่อแต่จะผูกแล้วเพื่อที่ว่าเวียกแล้วแล้วก็แล่นไปโรงงานบล็อกเขาอีกใช่คือบ่เอาแบบไอ้ซิกแพครถง่ายกว่ากันหรือว่าเขาใส่ปุ๋ยน้อยไปว่ะแต่ก็ให้ชาวบ้านลงไปเฮ็ดให้หน่อยได้ชาวบ้านมันคือบ้านอื่นใช่ทุกเมืองจะยังไงจ้ะกระเทือเฮ็ดและกระเทือเฮ็ดกระเทือได้บุญก็ได้เออก็บ่เฮ็ดปุ๋ยก็ปุ๋ยที่นครแค่นั้นแล้วก็สิบ่มีก็ต้องมีอยู่แล้วแหละก็ชาวบ้านเพิ่นก็ลงไปเฮ็ดน้ําอยู่แล้วเพิ่นก็สิบ่ปักอโลโปข้าวน่ะเฮ็ดเป็นมันสินนั่นเพิ่นก็สิแพ้เลยหือบ้านจังว่าฉันได้โอกาสเฮ็ดนั่นบ้านฉันบ่ได้วุ่นวายคั่นสิเฮ็ดอีหยังเพราะบ้านประกาศลดแล้วก็โจบ่ได้นอนนี่นั่นวัดว่าอารามก็ได้บ้านเฮ็ดกันแล้วกันแล้วคั่นสิเฮ็ดอีหยังก็เออกูฉันไปว่าฉันโชคดีอย่างนึงได้บ้านใครแบบเขาเจ้าสามัคคีกันเฮ็ดหยังกะไปพอถ้าเฮาสามัคคีกันมันพอเฮ็ดใครก็จะเฮ็ดกันนั่นล่ะอย่างนึงต้องพ่อบ้านนะคะพ่อบ้านดีนะคะฉันบ่แม่นว่าพ่อบ้านฉันนี่เท่าใด10สมัยแล้วลงเท่าใดก็เขาก็อยู่ขึ้นคือเก่าค่ะคันพ่อบ้านดีเขาให้เฮ็ดได้เป็นอยู่เก่าพ่อบ้านจริงจังน่ะเขาก็เฮ็ดค่ะเลิศยายฉันนางเป็นพ่อบ้านนะคะแม่บ้านนะคะค่ะถูกโอ้อามาลาสิได้เป็นยายแม่บ้านเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ผมแดงใส่เกือบอีย่องบ่เฮ้ยย่างบัดนี้บรรยากาศน่าเดินเดือแสนถ้าเรามีแฟนจะควงแขนแฟนเดินไม่หนาวไม่หนาวไม่ร้อนไม่ร้อนใส่สิ้นจนจนแล้วก็เฝ้าเล่นเฝ้าเล่นย่างน่ะก็ย่างงามๆดีกว่าเป็นอะไรมันยังบ่เข่าอูเข่าเปอยู่บ่เออนั่นและคองว่าสิดีใครแน่พะเนาะบัดนั้นแหละถามหาว่าเขาบ่เอามาให้บัดเอามาให้แล้วก็บ่รู้บ่หยังหมายความว่าเนาะใดเรื่องบ่ได้มันสิได้ผลจากเธออย่าดีพันมาลูบพันมาฮีขึ้นหมายความว่าไรอีขวงช่วยอย่าดีก็อย่าดีพันนั่นและลูบแล้วก็ฟูโหลดพี่น้องเอ้ยอย่าดีมดลูกอันมดลูกอันย้อนผัดว้ามาลูบพันฮีฟูพันว้าพุ่งอ่างน้ำนางโอ้ยห้อนี้กูจะลงไปอาบน้ำได้ว่าน่าได้ก็ได้ได้โกยขึ้นมาสูงฉันไม่สนแล้วฉันจะอาบน้ำอย่างเดียวผัวนะอ้าวยังอีกเลยนะน้ามาพี่อีกเลยโอ้เพิ่งมาหาเจ้เพิ่งได้เนาะเมื่อกี้นี่ยังอยู่หานางเข่าอยู่เลยเพิ่งเพิ่งสิมีกิ๊กแต่เพิ่งก็ยังอยู่ในใจเสมออียังเจ้าคือสอดพุ่นสอดพี่เนาะนี่
ล้วงอนเลยดิน่ะแล้วงอนเลยดิน่ะเออแล่นใต้แล่นเนื้ออยู่หลายใจแล้วงอนเลยดิน่ะแล้วบ่เว้านำโฮ้ยกาดตอนเย็นเย็นตอนเย็นเย็นกำลังจะตกดินจมยังเนาะทางหลังน่ะสูซ่อมหน่อยไหมจมยังเท้าแล้วรถต้องแถวพาไอ้ไก่ห่างบอกว่าไปทำงานรับจ้างเสร็จแล้วสิตะขึ้นน้องก็ยืนส้มจอแก้วเขารอรอไอ้ทองแก้วเขาหอมไอ้ก็ยังบ่คงร้องเพลงเอาว่าบ่ม่วนแท้ร้องเพลงก็ได้บ่อยากบ่ได้ยินก็ว่าแฮงๆถ้าสิร้องเพลงสิซ่อมไปใส่บ่ได้สิมาเฮ็ดอีหยังโอ้ยซ่อมไปร้องให้ FC ฟังนี่แหละก็ยังบ่ได้อยู่เกี่ยวข้าวโดรอเซนนั่นน่ะมันบ่ทันได้พอเกี่ยวเธอเบิ่งข่าวแน่นี่ก็ซ่อมไว้ก่อนเพื่อเกี่ยวข่าวแล้วก็มันก็ได้ค่ะเธอนี่ก็บ่ได้ฮู้จักหยังเลยทางทางใจร้อนจังน่ะไม่ยืนคือบ่เอาล่มลงมาน้ําเออไอ้บ่ทงเกี่ยวข้าวโหใหม่ก็ยังบ่คงลงจุยอยู่บันไดคิดไปทําคนลือของเกี่ยวบาดมือเอาซ่อมไปเขาก็ต้องมีออกซีนน้ำแน่เฮ้ยซ่อมก็ได้บอกว่าอายอยู่ในเมืองหลวงเรื่องราวลอยน้ำลอยตาคนสาวเที่ยวปากกาบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องเอ้ยอยู่หน้าเจอมลาคนสวยสวยและก็รวยมากพี่น้องเอ้ยปูเพิ่นเอาปลาขอนอยู่ทางผมเจซีก็นั่งส่งหอยอยู่นี่ต้องแหน่งต้องแหน่งอยู่ส่งไม่ทันเดี๋ยวก็ยิงแคบอีกแล้วพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็สิเก็บบรรยากาศไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องเอ้ยปูเพิ่นเอาปลาขอนอยู่ทางผมเดี๋ยวจังสิตามเพิ่นไปเนาะพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจให้เจซีในเด้อพี่น้องเอ้ขอบคุณหลายๆผู้ที่เข้ามาเบิ่งมาชมให้กำลังใจเจซีตลอดมาก็ได้ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยเด้อนะเพคะกดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งดูคลิปใหม่ๆด้วยเด้อจ้าไปแล้วจ้าขอบคุณหลายๆ